สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนะคะมาปลูกใบเตยนะใบเตยเตยทองนะเตยทองขยายพันธุ์นะขยายพันธุ์เตยทองนะคะดูเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะทำให้ดูนะคะนี่คุณยายมีเตยนะคะเอาเตยมา1กอนี่เตยนี้นะคะกอนี้นะคะกอนี้ก็ประมาณกอนี้ประมาณ2ปีแล้วนะ2ปีนะคะวิธีขยายมันนะคะก็นี่นี่ค่ะนานนะนานยากนานหน่อยเดี๋ยวนะคะรอแป๊บนะคะนี่นะคะนี่ก็อันนี้ได้หนึ่งต้นแล้วนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะสองต้นก็ดึงเอาใบแก่ๆออกนะใบแก่นะคะให้มีรากให้มีรากติดอยู่ให้มีรากติดอยู่นิดหน่อยนะคะไอ้ต้นนี้เราต้นนี้เราเก็บไว้ต่างหากนะต้นแม่มันต้นใหญ่นะคะนี่ต้นแม่มันต้นใหญ่จากหนึ่งนะคะจากหนึ่งกายจากหนึ่งต้นเป็นสิบต้นนะคะเราก็แยกอันนี้รากยาวไปแล้วก็ตัดออกได้นะคะตัดได้ออกนะคะแล้วก็ทำนี่ค่ะอันนี้ต้นแม่มันนะคะต้นแม่มันที่เราแยกไปกระถางก็ยิ่งกระถางใหญ่แล้วยิ่งดีนะคะยิ่งดีนะคะที่จริงอันเตยเนี่ยเขาจะอยู่กับน้ำนะอยู่กับน้ำเราต้องเลี้ยงเขาให้ถึงน้ำนะถ้าน้ำน้อยเขาก็จะตายนะน้ำน้อยก็จะตายนะคะต้องให้เขาอยู่กับน้ำไว้แต่ถ้าเขาแข็งแรงแล้วนะเขาโตแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องลดน้ำมากก็ได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วได้กี่ต้นเอ่ยได้ห้าต้นจากหนึ่งต้นนะคะจากหนึ่งต้นได้ห้าต้นนะต้นได้ห้าต้นอันนี้ก็สองปีนะคะปลูกไว้สองปีแล้วนะคะนะคะแต่นี้นะคะมาดูวิธีการใส่นะคะอันนี้คุณยายปลูกใส่ปลูกใส่กล่องเลยนะคะใส่กล่องปลูกใส่กล่องเลยนี่ใส่กล่องใส่ดินลงไปครึ่งหนึ่งนะคะใส่ดินลงไปครึ่งหนึ่งขอโทษนะคะยามือเปิดแล้วทำไงดีคุณยายเล่านะคะอันนี้เป็นวิธีการปลูกนะคะ
อันนี้เป็นวิธีการปลูกเตยเตยทองนะคะเตยทองขยายต้นนันมานะคะนี่นะคะขยายต้นนันมานี่นะคะขยายจะกอใหญ่ขยายจะกอใหญ่มานะคะนี่อันนี้เป็นต้นเดี่ยวนะแล้วก็มาทำต่อนะคะทำต่อเสร็จแล้วนะคะยายก็จะเล่านะคะเล่าเลยเดี๋ยวนะคะเอาออกก่อนนะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตยที่ขยายออกมาปลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นเตยที่ขยายออกมาปลูกแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกเตยทองนะเตยทองบางคนเขาก็เรียกเป็นรางเงินรางทองอะไรนะคะแต่ว่าถ้ายายเห็นต้นใบมันเหมือนเตยนะก็เรียกว่าเตยทองนะบางคนก็เรียกว่ามันเป็นว่านชนิดหนึ่งนะคะปลูกไว้เป็นมงคลในบ้านนะคะปลูกไว้เป็นไม้มงคลนะคะถ้าต้นมันงามนี่นะคะก็เอาไปพับเป็นดอกกุหลาบอะไรได้นะคะเอาไปพับเป็นดอกกุหลาบได้นะคะเอาไปใส่แจกันใส่ดอกไม้ถวายพระได้นะคะได้มีประโยชน์หลายอย่างนะคะนะคะอันนี้จากที่เราเพาะไว้นะคะอันนี้เป็นต้นแม่มันนะต้นแม่มันนี่ก็จะต้นแม่มันนี่ก็จะ2ปีแล้วนะคะ2ปีแล้วก็จะให้ลูกมันนี่อันนี้เป็นลูกมัน5ได้5ต้นนะคะได้5ต้นนะคะยายก็จะเพาะไว้อันนี้ก็จะถ้าเราเพาะจากต้นใหญ่นี่ก็จะประมาณ6เดือนนะคะ6เดือนก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่อีกแล้วนะคะก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะดินที่ใส่นะคะดินที่ใส่นี่ก็ประมาณเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนนะคะแล้วก็น้ำนี่ต้องให้น้ำสม่ำเสมอนะคะแต่ถ้าต้นเขาอยู่ที่แล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็ได้นะคะโอเคค่ะก็จบการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์เตยทองนะคะแค่นี้ก่อนนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตรงไหนตรงนี้มันจะต้องแสงโอเค